ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูทีรามิสุเค้กมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมผสมพอเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่และโอวาเลตตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดตีต่ออีก2นาทีค่ะเติมน้ำเย็นแล้วตีอีก3นาทีลดความเร็วต่ำตีต่ออีก3นาทีเติมเนยละลายและโกโก้เพสตีผสมจนเข้ากันดีอีกครั้งเทส่วนผสมลงในถาดเกลี่ยหน้าให้เรียบอบที่อุณหภูมิ210องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกพักไว้ค่ะละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันใส่ผงโกโก้และน้ำตาลทรายลงในภาชนะสำหรับตุ๋นคนให้เข้ากันใส่ไข่แดงนมข้นจืดและเนยสดนำขึ้นตั้งไฟค่ะตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมช็อกโกแลตละลายคนให้เข้ากันเติมครีมชีสตีขึ้นฟูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตามด้วยเจลาตินที่ละลายไว้คนให้เข้ากันอีกค่ะจากนั้นนำมาผสมกับวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูเตรียมไว้สำหรับเป็นมูสช็อกโกแลตค่ะกดเค้กด้วยพิมพ์กดสี่เหลี่ยมจำนวน2แผ่นวางสปันเค้กแผ่นแรกลงในพิมพ์ตามด้วยมูสช็อกโกแลตประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แล้วเรียงกล้วยหอมตามด้วยมูสช็อกโกแลตวางสปันเค้กอีกแผ่นแล้วบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูตกแต่งให้สวยงามค่ะนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นวางช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูทีรามิสุเค้กแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย10ค่ะนี่เลยวันนี้นะคะเป็นมาตามหาร้านอาหารแกงใต้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะลองเอาผลิตภัณฑ์นะคะเอไรส์นะคะไปลองทานคู่กับแกงใต้ของร้านเขารู้สึกว่าซ้ายมือข้างหน้านี้จะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านเดียวแถวนี้นะคะเดี๋ยวเบลต้องเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะว่าถูกร้านหรือเปล่าไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ SN อาหารใต้ค่ะสวัสดีครับอันนี้ใช่คุณแม่ที่บอกว่าอยากจะลองข้าวเอไรส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะไปเอาข้าวเอไรส์มาให้คุณแม่ลองถึงที่เลยเดี๋ยวคุณแม่จะเอานำไปลองหุงดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาทานกับแกงใต้เราจะเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคมีคนแนะนำมาจริงเหรอคะใช่ค่ะว่าข้าวยี่ห้อนี้อร่อยมากแล้วทางเราเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วอะค่ะถ้ายี่ห้อนี้โอเคแล้วเราจะได้ใช้ประจำเย้งั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวคุณแม่ลองไปหุงแล้วเดี๋ยวเราลองมาทานกับอาหารแกงใต้ที่นี่เลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะมาเลยข้าวเอไรส์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสุดแต่คุณภาพนะคะวันนี้ก็เตรียมมาให้คุณแม่พร้อมหุงแล้วพร้อมลองเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะเริ่มเลยค่ะตัดชุบอุ้ยมีถุงสูญญากาศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ช่วยกันพ่วงมอดมวกพ่วงแมลงได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเม็ดข้าวเวลาซาวแล้วมันขาวใสสะอาดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่ใส่น้ำแล้วพร้อมหุงได้เลยค่ะเม็ดสวยขนาดนี้ค่ะคุณเบลค่ะมันคล้ายๆประมาณเหมือนพวกข้าวญี่ปุ่นเลยนะคะอ๋อแต่ราคาเนี่ยถูกกว่าข้าวญี่ปุ่นแม่รู้ไหมคะว่าได้อุดหนุนข้าวเอไรส์เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรคนไทยแน่นอนเลยค่ะเราคนไทยยังไงต้องอุดหนุนคนไทยละค่ะไม่แฉะเม็ดสวยมากค่ะนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยนะคะชวนๆนะคะถึงไม่ใช่ร้านอาหารก็ซื้อข้าวเอไรส์ทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเอไรส์เนี่ยไปกินกับอาหารแกงใต้ของคุณแม่กันนะคะโอเคค่ะคุณแม่ข้าวที่หุงมาตอนแรกนะคะตอนนี้มาเรียงอยู่บนจานของเราแล้วแค่มองเฉยๆคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างข้าวเรียงเม็ดสวยดีนะคะดูแล้วมันเหมาะที่จะทานกับอาหารของเรามากเลยนะคะแฉะไหมคะไม่แฉะด้วยเนาะไม่แฉะค่ะไม่แฉะงั้นคุณแม่ลองชิมก่อนโดยที่ยังแบบว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่กะเพราลงไปเนาะนุ่มดีนะคะถ้าเวลาทานกับแกงใต้น่าจะอร่อยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น้องรอให้คุณแม่พูดอยู่แล้วตั้งนานเมนูแรกค่ะอันนี้กุ้งผัดกะปิสตอค่ะ
น่าจะเหมาะกับข้าวตัวนี้มากนะคะอันนี้ล่ะคะแกงส้มเนื้อปลากระพงแล้วก็ผักที่เราใช้โชนค่ะโชนคืออะไรคะโชนก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางพังงาค่ะเวลาเราทำแกงส้มเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปมันจะกรอบใช่ค่ะขอน้องๆขอชิมก่อนเลยได้ไหมชิมเลยค่ะกรอบค่ะโชนเป็นไงคะกรอบไหมคะอร่อยจริงอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบค่ะเป็นซิกเนเจอร์เราเหมือนกันข้าวเอไรซ์กับอาหารใต้ของคุณแม่ลดมากปกติที่ร้านเนี่ยก็จะใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วพอได้ชิมเอไรซ์วันนี้แล้วเดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนมาใช้เอไรซ์เหมือนกันคุณแม่ลดมากเลยค่ะโอ้ตายละคุณแม่ขาบอกเลยนะคะว่าข้าวเอไรซ์ถ้าคุณแม่อุดหนุนเนี่ยคุณได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนเลยนะทั่วประเทศเพราะทางธ.ก.ส.เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วและบรรจุข้างในนะเรียกว่าซีนอย่างดีปราศจากมอดด้วยแล้วก็อย่างมีข้าวเนี่ยคัดมาแล้วของแม่ก็ดีค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอยู่แล้วค่ะดีเลยเพราะว่ายิ่งเป็นของเกษตรกรด้วยทางเรายิ่งสนับสนุนนะคะคุณแม่ใจดีอาหารอร่อยงั้นวันนี้นะคะเบลขอมอบกิฟต์เซตนะคะข้าวเอไรซ์ให้คุณแม่เลยแต่ว่าถ้าหมดแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนที่ธ.ก.ส.นะคะได้ค่ะได้ค่ะมีคอนเซปต์นี้เลยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ลองพูดภาษาใต้ให้น้องฟังหน่อยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจทุกคำใส่ใจคุณภาพคุณภาพร่อยแรงร่อยแรงเลิศมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวบ้านข้าวเอไรซ์ค่ะหาซื้อข้าวเอไรซ์ได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและโกลเด้นเพลสสวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพรวนิชกาญจนสำราญวงศ์ค่ะอายุ17ปีอยู่ชั้นปวช2ค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะหนูเริ่มทำอาหารตั้งแต่อายุประมาณ10กว่าขวบค่ะเราเห็นพ่อแม่ทำบ่อยแล้วก็อยากทำเป็นเหมือนเขาบ้างเมนูแรกที่เราทำคือผัดกะเพราตอนนั้นพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเราก็เลยแบบลองทำกินเองแล้วก็แบบใส่นู่นใส่นี่เข้าไปตามที่เราเคยเห็นสรุปก็ออกมาแบบกินไม่ได้เพราะว่าเราใส่ของเยอะเกินไปเผ็ดมากไม่อร่อยหลังจากนั้นเราก็เลยไปถามพ่อแม่ว่าทำยังไงถึงอร่อยแล้วก็เลยแบบสอนเราหน่อยเราอยากทำเป็นบ้างไม่อยากเป็นเหมือนเขาตอนมัธยมต้นเรียนสายวิคณิตมาแล้วแบบไม่ชอบเลยเราไม่อยากเรียนต่อสายสามัญแล้วแน่นอนเราแบบเจอที่แรกแล้วเราก็แบบสนใจมากเลยแล้วก็บอกพ่อแม่ว่ามาสมัครให้หน่อยอยากเรียนที่นี่เรียนที่นี่เราได้แบบลงมือทำอาหารแบบเล่นกับเพื่อนแบบสนุกสนานแบบได้ทำเองอาจารย์สอนแบบเป็นกันเองมากดูแลแบบทุกคนแบบเข้าถึงมากเลยค่ะก็มีทำแกงเขียวหวานแกงเผ็ดแกงส้มอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบทำเป็นมากกว่าเดิมเราเคยทำแกงเขียวหวานไปให้เขาชิมเขาก็บอกว่าฝีมือดีขึ้นนะรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำคัพเค้กปาร์ตี้นะคะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีแป้งสาลีทำเค้กค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือป่นผงฟูค่ะเนยสดชนิดเค็มค่ะน้ำตาลทรายนมข้นจืดค่ะและโจทย์ของเราวันนี้นะคะก็จะมีไข่ไก่ค่ะน้ำมะนาวกล้วยหอมสุกงอมค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำน้ำมะนาวใส่ในนมข้นจืดนะคะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมมะนาวกับนมจืดเข้ากันแล้วคะเราก็วางผักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาร่อนแป้งกันค่ะแป้งสาลีทำเค้กค่ะผงฟูค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะต่อไปเราจะมาร่อนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเทส่วนผสมที่ได้ลงในชามผสมค่ะใส่เกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะ
แล้วเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเทส่วนผสมใส่อ่างกันค่ะเนยสดชนิดเค็มค่ะกล้วยหอมสุกงอมค่ะกล้วยหอมสุกงอมที่เราใช้นะคะมันจะเป็นกล้วยอาจจะสีไม่สวยนะคะแต่ว่าเพราะว่ายิ่งสุกมากยิ่งมีกลิ่นหอมค่ะทำให้เนื้อเค้กมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่ไข่ค่ะนมข้นจืดที่เราใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะจะทำให้เนื้อเค้กมีความฉ่ำมากขึ้นค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตักส่วนผสมแป้งใส่ในของเหลวค่ะต่อไปนะคะเราจะมาคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราจะตักส่วนผสมใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนผสมที่เราตักใส่พิมพ์นะคะเราจะตักประมาณ3ส่วน4ของถ้วยค่ะเพราะว่าเวลานำไปอบนะคะจะทำให้ฟูพอดีถ้วยค่ะก่อนนำเข้าเตาอบนะคะเราจะโรยหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตชิพค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาส่วนที่เราทำเสร็จแล้วไปเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ220องศาเซลเซียสค่ะประมาณ15นาทีเมื่อเราอบเสร็จแล้วนะคะเราพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วนำออกจากพิมพ์ค่ะนะคะเราจะบีบวิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบเลยค่ะThank you.
ท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคัพเค้กปาร์ตี้ของเราค่ะ